ท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องทหารสงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายพันธมิตรแพ้แต่ฝ่ายอาสาชนะจะเป็นอย่างไรซึ่งผมจะเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงทำให้ฝ่ายอาสาชนะส่วนฝ่ายพันธมิตรแพ้ฝ่ายอาสาหลักประเทศที่มีได้แก่นาซีกับญี่ปุ่นส่วนประเทศการอาสาได้แก่อิตาลีไทยฮังการีและฝ่ายนาซีเขาชนะได้อย่างไรหรือเพราะว่าฝ่ายนาซีบุกโปแลนด์แต่ยังไม่บุกโซเวียตทำให้นาซีทำการบุกยุโรปก่อนทั้งเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฝรั่งเศสจากนั้นได้บุกอังกฤษและยึดลอนดอนได้สำเร็จทำให้คนอังกฤษอพยพไปอยู่แคนาดาส่วนนาซีได้ประกาศทำสงครามโซเวียตทำให้นาโซเวียตเริ่มสู้ไม่ไหวเพราะนาซีมีกำลังพลเหนือกว่าเพราะเขาไม่ยึดพื้นที่ยุโรปทำให้ฐานของพวกเขาได้รวมพลมาโจมตีโซเวียตทำให้โซเวียตต้องสูญเสียเมืองหลวงมอสโกจากนั้นนาซีได้ส่งกองทัพเรือไปบุกอเมริกาทำให้อเมริกาประกาศยอมพ่ายแพ้ต่อนาซีเยอรมันส่วนญี่ปุ่นได้บุกจีนและได้ทำการบุกโซเวียตก่อนทำให้โซเวียตต้องหนีถอยร่อนอย่างกับกระต่ายตื่นตูมทำให้โซเวียตต้องยอมแพ้และจากนั้นญี่ปุ่นยึดจีนได้สำเร็จทำให้ญี่ปุ่นทำการบุกอินโดจีนส่วนไทยเราก็ร่วมกันอยู่ฝ่ายอาสาทำให้ไทยกับญี่ปุ่นชนะพวกอังกฤษทำให้ไทยได้ปกครองตะวันออกเฉียงใต้ส่วนญี่ปุ่นปกครองเอเชียและญี่ปุ่นแน่หมุกอเมริกาทำให้อเมริกายอมแพ้ทำให้แผ่นที่อเมริกามีสองฝ่ายฝั่งขวาคือนาซีฝั่งซ้ายคือญี่ปุ่นนั้นถักปีต่อมานาซีได้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์รายแรกทำให้ญี่ปุ่นเริ่มตามหลังนาซีนาซีช่วงนี้มีผู้ต่อต้านนาซีทำให้นาซีต้องรีบกำจัดพวกต่อต้านนาซีส่วนญี่ปุ่นก็มีเช่นกันแต่คนต่อต้านเขาวางแผนจะวางระเบิดจุดต่างๆทำให้พวกญี่ปุ่นคิดว่านาซีอยู่เบื้องหลังทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดทะเลาะทำให้นาซีเริ่มประกาศสงครามทั้งสองประเทศได้แก่ญี่ปุ่นนาซีแต่นาซีเหนือกว่าเพราะอาวุธของพวกเขาทันสมัยกว่าญี่ปุ่นและอีกอย่างนิวเคลียร์ก็ด้วยทำให้ญี่ปุ่นยอมแพ้หลังจบสงครามนาซีได้แผ่นดินมากยิ่งขึ้นส่วนภาษาหลักจะเป็นภาษาเยอรมันรอนมมาก็คือภาษาอิตาลีทำให้ไม่มีภาษาอังกฤษและจะไม่มีประชาธิปไตยเพราะขาดความเสรีภาพและจะไม่มีก่อตั้งสหประชาชาติอีกต่อไปสรุปเมื่ออาสาชนะจะเกิดผลตามมาก็คือข้อ1จะไม่มีภาษาอังกฤษมีแต่ภาษาเยอรมันข้อ2จะไม่มีประชาธิปไตยข้อ3หักกลางเสรีข้อ4จะมีกลุ่มต่อต้านทำสงครามเพื่อจำกัดอำนาจข้อ5ไม่มีองค์กรสหประชาชาติเกิดขึ้นข้อ6เทคโนโลยีจะก้าวหน้าขึ้นก็จิตใครจะได้แผ่นนี้กลับคืนมาหลังจบการเล่าเรื่องและเป็นยังไงบ้างการเล่าเรื่องสนุกดีไหมถ้าสนุกก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อุดหนุนซื้อน้ำส่งของผมด้วยนะครับชนกันนะผมไม่มีเงินซื้อขนมกันนะก็อย่าลืมซื้อด้วยสำหรับใครที่ชอบกินก็กดไลค์หน่อยแล้วก็กดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับการเล่าเรื่องประวัติครั้งนี้เป็นคลิปแรกนะครับและผู้การพูดแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับใครที่ไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากเป็นคลิปแรกที่ผมเล่าเรื่องสรุปให้คร่าวๆนี่ครับขอบคุณครับและจากนั้นผมก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ